สวัสดีครับสุนิโจทาวเวอร์ชาแนลนะครับผมอยู่ที่โรงแรมเซียซันใช่ไหมเซียซันเซียจิซันนะครับที่เมืองทวารประเทศพม่านะนี่ครับโรงแรมก็มีหลายห้องมากครับนี่เป็นลิฟต์ลงไปล็อบบี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ล็อบบี้กันนะครับกดโดยชั้นจีพม่าก็มีลิฟต์มีอะไรใช้เหมือนกันนะฮะมีห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ครับก็วันนี้เป็นวันที่2เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่หลายแห่งครับมองว่ากันด้วยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับของโรงแรมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรถมาถตู้เลยนะสวัสดีครับนั่นเหรอคนนี้เขาไม่มีอาหารจานใช่ไหมอ๋อประมาณอย่างนั้นใช่ไหมที่เดียวไปบ้างฮะคุณตู้ดูเลยนะอ๋อจ่ายตังค์ใช่ไหมนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้ที่นั่งล็อบบี้นะฮะบอกให้หน่อยได้ป่ะบอกให้หน่อยได้ป่ะบอกใจนี่เป็นทีมงานของเรานะครับน้องตัวเล็กนะครับไกด์น่ารักมากนะครับนี่เงินพม่าแบบนี้นะคืนกินเบียร์ไป2ขวดเดี๋ยวไปจ่ายไอ้2ป๋องเราจะไปทานอาหารอีกโรงแรมนึงนะฮะเพราะว่าไม่ใช่2ป๋องที่อยู่ในตู้เย็นอ่ะเซอัสันเซยะฮัสันครับเซยะฮัตเตสันโอเคเซยะฮัตเตสันครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายนอกแล้วกันนะครับมันยังเช้าอยู่เดี๋ยวเราไปเข้าไปทานอาหารที่ตรงไหนที่นึงครับมีประตูแบบเปิดปิดเลื่อนได้สไลด์ได้นะครับพม่าโกอินเตอร์แล้วนะสมัยนี้นะฮะหลังจากที่พม่าเปิดเมืองนะครับการพัฒนาก็เริ่มขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะก็เหมือนหลายๆประเทศที่พอเปิดเมืองปุ๊บก็จะมีการพัฒนานะครับในเรื่องราวของการท่องเที่ยวโรงแรมนะฮะที่พักนะครับโดยเฉพาะที่เมืองทวายมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเที่ยวเยอะมากนะครับในแต่ละวันนะฮะอย่างเมื่อคืนก็เจอตั้งหลายกลุ่มนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของนี่ครับตึกโฮเทลเซียราฮัตเตสันนะครับนี่ครับหลายห้องนะฮะมีประมาณ7ชั้นนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจองได้ใน Agoda นะครับแล้วก็ booking.com นะครับโรงแรมนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับอ๋อลืมบอกราคานะครับ 1,400 บาทนะครับ 1,400 บาทแต่ว่าอาหารเช้านี้ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะอาหารเช้าก็จะเป็นพวกกาแฟแล้วนี่นะครับก็เพื่อนก็เป็นโรงแรมที่ถือว่าเป็นอันดับที่2ฮะนะเป็นโรงแรมใหม่มันจะกำลังจะสร้างอยู่ด้านโน้นนะครับเป็นโรงแรมใหม่นะฮะนี่สุนิโจให้ดูบรรยากาศภายนอกนะครับของโรงแรมนะฮะนี่ครับก็เคยถ่ายไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกป้ายของภาษาพม่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายของภาษาอังกฤษนะฮะด้านนี้นี่เลยโฮเทลเซย่าฮัตฮัตติสันนะครับโฮเทลเซย่าฮัตติสันชื่อหนึ่งอยู่ด้านบนนู้นครับเป็นยาลักตัวเจนะครับที่พม่านี้โทรศัพท์มือถือจะเป็นของเทเลนอร์นะฮะเยอะครับก็เพิ่งได้สัมปทานนะครับแล้วก็เครือข่ายเขาถ้าคิดจะใช้เน็ตนะครับแนะนำแบบนี้ครับเพื่อนๆถ้าคิดจะใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานในพม่าอย่าไปคาดหวังนะครับเพราะว่าให้เพื่อนๆซื้อซิมการ์ดนะครับของพม่านะฮะเป็นเทเลนอร์นะฮะมันจะสามารถเล่นเน็ตได้นะครับก็ดูโปรโมชั่นเขาแล้วกันนะคงไม่แพงแล้วครับไม่น่าจะเกิน 4-500 นะครับหรือว่า 3-600 ก็มีนะครับก็ใช้เน็ตของโทรศัพท์มือถือจะแรงกว่าเยอะนะครับรถยังไม่มาใช่ไหมเราเดินไปเหรออ๋อเหรอนี่ครับก็อย่าลืมนะครับโรงแรมนี้เมื่อคืนสนิทเจอพักที่นี่นะฮะแล้วก็
กลุ่มของเพื่อนๆครับอีกโรงแรมนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูเหมือนกันนะครับโรงแรมใหม่นะครับอันนี้จะเป็นห้างของทวายนะฮะหนึ่งเดียวในทวายนะครับก็ช่วงนี้คนทวายทำไมเขาตื่นสายไม่รู้นะครับก็คนยังไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะฮะผมก็ที่ติดตามชมครับซินิโจทราเวลชาแนลครับเมืองทวายครับ